อีก5นาที ตี 3 พอดแคสต์ไม่จบตอนนอนไม่ได้สวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วนะคะกับอีก5นาทีตี3ไม่จบตอนนอนไม่ได้วันนี้เจอกับบุ๋มมินค่ะเย่เย่อยู่กันอีกแล้วนะคะวันนี้เราคุยเรื่องอะไรกันคะวันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องยังไม่ได้ชื่อตอนนะเนาะยังไม่ได้ชื่อตอนแต่ว่าเป็นเหมือนเดิมก็วันนี้จะมาพูดถึงเรื่องเรียกว่าไงดีภาษาไทย pop culture มันเขาใช้คำว่าอะไรอ่ะ pop culture วัฒนธรรม popที่เราพบเห็นในม็อบละกันช่วงนี้ เพราะว่าช่วงนี้มีม็อบบ่อยเนาะการเคลื่อนไหวทางการเมืองใช่กับป๊อปเคาน์เตอร์ว่านี้ประมาณนี้โอ้ยมันดูมีสาระนะ เรากลับมาหนักกันอีกแล้วล่ะคะมันดูแบบว่าเคาจงเคาเตอร์แต่ก็พูดกันแบบเบาๆละกันพูดกันแบบแชร์ประสบการณ์แชร์สิ่งที่เห็นอะไรงี้เริ่มเลยดีกว่าคุณมินเจออะไรบ้างคะในการไปม็อบหรือว่าการดูผ่านติดตามข่าวผ่านทางโซเชียลมีเดียเอาความที่รู้สึกว่าเป็นป๊อปคัลเจอร์ใช่ไหมตั้งแต่ธีมได้เลยปะได้รู้สึกว่าธีมมันก็คือการธีมของการแบบเคลื่อนไหวมันมาจากป๊อปคัลเจอร์หลายอย่างเช่นแฮร์รี่พอตเตอร์เขาบอกแฮร์รี่พอตเตอร์อะไรอย่างเงี้ยอันนี้เรายังไม่ต้องไปพูดถึงผลข้างเคียงว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะเอาแค่ว่ามันมีอะไรบ้างอะไรเงี้ยก็จะมีแฮร์รี่พอตเตอร์มีแฮมทาโร่ใช่มีหอแต๋วแตกอะไรอีกนะอะไรอีกนะเดี๋ยวก่อนมีอีกไม่มีแล้วหรอเดี๋ยวนะฮังเกอร์เกมใช่จริงๆ3นิ้วที่เราใช้กันประจำที่เรายกกันทุกมือเนี่ยก็คือฮังเกอร์เกมเลยเนาะใช่คือแบบมันได้รับอิทธิพลมาจากป๊อปคัลเจอร์ก็คือได้รับอิทธิพลมาจากสื่อบันเทิงในแบบในยุคในช่วงนี้ใช่ก็นับว่าเป็นป๊อปคัลเจอร์อะไรอย่างเงี้ยคุณบุ๋มมีคำอธิบายว่ายังไงอ๋อไม่มีค่ะยังไม่มีค่ะคุณบุ๋มแค่ให้ยกตัวอย่างอ่ะได้ได้แค่ยกตัวอย่างเฉยๆแล้วพยายามนึกว่ามันมีอะไรอีกแต่ว่านั่นแหละที่สิ่งหนึ่งที่ฉันว่าป๊อปคัลเจอร์มันเป็นแบบทุกคนเอามาใช้เรื่อยๆเพราะว่าเราเติบโตมากับสิ่งนี้จริงๆใช่มันเป็นประมาณนั้นอย่างหอแต๋วแตกอ่ะใช่มันคือหอแต๋วแตกมันคือตอนชั้นแบบประมาณตั้งแต่เด็กยันโตเรารู้สึกว่ามันคือเราดูไม่ครบทุกภาคหรอกแต่เราชอบ คือดูมาตั้งแต่เด็กยันโตแล้วมันคุ้นเคยอะเราว่ามันคือความคุ้นเคยกับการแบบการเห็นสิ่งนี้อะไรอย่างเงี้ยก็เลยเขาใช้คำว่าอะไรนะในหอแต๋วแตกประโยคนั้นของแพนเค้กอะที่พูดกับเจ๊แต๋วที่บ้านของเราใช่มันคือภาคที่เป็นแวมไพร์กับหมาป่ามันคือภาคเพราะว่าฉันดูในโรงอ้าวเหรอฉันชอบมากที่เธอมีภาคที่ดูในโรงฉันดูในโรงนั่นแหละมันคือการแบบหยิบยกวลีเด็ดวลีดังมันหยิบมีการหยิบเอาธีมมาใช้คอนเซปต์มาใช้อะไรมันเป็นวลีเด็ดที่ถ้าพูดออกไปคนรับสารอย่างเราที่เป็นรุ่นเดียวกันหรือว่าอะไรเงี้ยก็จะเข้าใจจะเก็ทว่าหมายถึงอะไรแต่พอพ้นรุ่นนี้ไปยากแล้วนะใช่มันเลยเป็นความมันเลยเป็นอินไซโจ๊กมันคืออินไซโจ๊กใช่ว่าแบบพ้นจากนี้ไปก็คือไม่รู้แล้วลองแบบไปไล่คาถาแฮร์รี่พอตเตอร์อะไรเงี้ยมันก็จะแบบมันเหมือนก็คนแก่ก็ไม่รู้ละอันนี้ก็คือเขาอาจจะแบบไม่ได้ดูแฮร์รี่พอตเตอร์แล้วก็ไม่เก็ทว่าแบบคนที่คุณรู้ว่าใครคอนเซปต์ของการพูดชื่อคนไม่ได้หรือการพูดเรื่องของใครคนนึงไม่ได้เนี่ยมันแบบเกี่ยวเชื่อมโยงกับสถานการณ์ตอนนี้ยังไงอะไรเงี้ยมันถูกเอามาใช้หลายอย่างอย่างอีกอย่างนึงก็แบบเช่นแบบว่าเอ้ยเราชอบมากแบบมันชอบมีคนเอาริฮันน่ามาพูดถึง เพราะว่าคนยุคนี้ฟังริฮันน่าใช่ริฮันน่าเป็นเขาเรียกอะไรเหมือนเป็นตัวป๊อปไอคอนแบบเราว่ามันคือหนึ่งในเบอร์หลักใช่แม่คือป๊อปไอคอนของคนในยุคเราในยุคเราเช่นวายปลายแซ่บต้นต้นเราโตมากับเพลงอะไร Umbrella อะไรแล้วเราแบบอยู่กับอะไร SM Root Boy ใช่ใช่มันเลยแบบเราก็เก็ทกันว่าแบบว่าพอพูดชื่อแมริฮานาขึ้นมาก็คือรู้เลยว่าเขาเป็นแม่ค้าคือมันถูกหยิบยกมาใช้อะไรอย่างงี้ไงหรือแบบอื่นๆเช่นแบบเราเคยเห็นรูปนักแสดงไม่ใช่นักแสดงไอดอลเกาหลีอยู่ในกรอบทองอะไรอย่างเงี้ยหรือว่ารูปของสมศักดิ์เจียมหรืออาจารย์ประวินในกรอบทองอะไรเงี้ยแต่เรารู้สึกว่าเนี่ยมันเป็นแบบนี่ก็เป็นป๊อปคัลเจอร์อย่างนึงอะไรเงี้ยแบบหมายถึงว่ามันเป็นการแบบมูฟเมนต์เพื่อช่วงชิงความหมายช่วงชิงความหมายลดทอนความศักดิ์สิทธิ์อะไรทำนองนี้หรืออย่าง
การที่เห็นพี่แทยงอยู่ในกรอบรูปสีทองว้าวพี่แทยงอะไรเงี้ยมันก็ได้นี่อะไรเงี้ยอะไรประมาณนั้นหรืออย่างที่เธอพูดมาตะกี้แฮมทาโร่ใช่ป่ะเออแฮมทาโร่มันดูเป็นเรื่องที่เหมือนจะไม่เกี่ยวกับการเมืองไม่เกี่ยวกับอะไรเลยไม่เกี่ยวกับแบบแต่จริงๆมันอินเทนส์อยู่นะเออมันมีเมสเสจมีอะไรของมันซึ่งแบบนี่แหละมันก็จะมีคนบางกลุ่มเข้าใจคนบางกลุ่มไม่เข้าใจคนบางกลุ่มก็ไม่เข้าใจว่าเจ้าแฮมทาโร่มาเกี่ยวอะไรซึ่งมันก็ทำให้เกี่ยวได้คือทุกอย่างอย่างมันก็เทคกลับไปที่เดิมก็คือทุกอย่างมันเกี่ยวกับการเมืองทั้งหมดเออใช่ถ้าเราบอกว่าใช่ถ้าทุกอย่างเป็นการเมืองเราก็เล่นได้เช่นเราอ่ะเราเล่นบ่อยมากหมายถึงว่าเรามันจะชอบแบบดูการ์ตูนอยู่เรื่องนึงแล้วก็เหมือนตัวการ์ตูนตัวนั้นอ่ะจะชอบแบบว่าพระเอกของเรื่องก็แบบว่าถ้านายทำแบบเนี้ยนายก็ไม่ต่างอะไรกับเผด็จการหรอกนะอะไรอย่างเงี้ยพี่โอยอะไรอย่างเงี้ยซึ่งแบบไฮคิวค่ะซึ่งอันนั้นอ่ะมันมีคนแคปมาใช้เยอะมากมีคนแคปมาใช้บ่อยมากอะไรเงี้ยเพราะเรารู้สึกว่าอ๋อมันก็คือการเอาแบบเอาpop cultureเอาสื่อบันเทิงมาใช้เพื่ออิงกับสถานการณ์ปัจจุบันอะไรเงี้ยมันคือแบบมันโซแบบโซเด็กอะโซวัยรุ่นอะแบบผู้ใหญ่ไม่เข้าใจผู้ใหญ่ไม่เก็ตเลยเออฉันตอนที่นั่งหาอะไร pop cultureอะไรเงี้ยไปเจอข่าวนึงที่เขาบอกว่าม็อบฮ่องกงเนี่ยพยายามใช้pop cultureหรือใช้มีมเพื่อต่อสู้เพื่อให้เรื่องราวของเขาเนี่ยไม่หลุดไปจากข่าวไม่หลุดไปจากสื่ออะไรเงี้ยคืออ๋อคือจะว่าก็ว่าคือสื่อบางทีแบบสื่อไม่ได้นำเสนอแค่เรื่องหลักถูกป่ะสื่อไม่ได้นำเสนอบางทีสื่อไม่ได้นำเสนอว่าข้อเรียกร้องของม็อบเนี่ยต้องการอะไรอยากจะได้อะไรหรือว่ามันก็สามารถไปนำเสนอในอีกแองเกิลอื่นๆได้เพื่อแบบอย่างน้อยมันก็ยังมีเรื่องของม็อบอยู่ในสื่ออยู่ในสื่อกระแสหลักอยู่ตลอดเวลาเอออันนี้แบบขอเสนอสิ่งซัพพอร์ตก็คือแบบมีสื่อหลายเจ้าชอบทําอะไรอย่างเงี้ยเช่นแบบเอาถ่ายรูปป้ายในม็อบแล้วเอาไปให้ผู้ใหญ่สักประมาณ40บวกอ่านว่าแบบอ่านให้ฟังหน่อยแล้วรู้ไหมว่าแปลว่าอะไรอะไรอย่างเงี้ยเราว่าเนี้ยมันแบบ เราว่ามันเป็นความที่แบบโหโคตรจะจริงดูแล้วแบบแต่คอนเทนต์นี้ดีมากเลยนะแบบโคตรป๊อปเลยอ่ะมันเป็นความแบบเอาผู้ใหญ่มาอ่านแบบคอนเทนต์เด็กเลยว่าแบบเข้าใจไหมอะไรเงี้ยซึ่งมันจะมีแบบมันจะมีหลากหลายมากมันจะมีภาษาลูบ้างมันจะมีบทบ้างมันมีแบบละครเหมือนเป็นแฟนคลับเกาหลีเขียนบ้างอะไรเงี้ยใช่หรือมันก็แบบบางทีพอมันมีการเขียนแบบเขียนภาษาเกาหลีแต่เป็นภาษาคาราโอเกะที่อ่านมาเป็นภาษาไทยอะไรเงี้ยคือมันค่อนข้างหลากหลายคืออย่างเราชอบเพราะว่ามันหลากหลายเพราะมันได้เห็นว่าเฮ้ยก่อนแบบถ้าไม่นับรวมการออกมาเรียกร้องหรือการเคลื่อนไหวทางการเมืองตรงนี้ทุกคนอ่ะเขาเรียกอะไรทุกคนมีไลฟ์สไตล์อื่นๆทุกคนมีซับคัลเจอร์อื่นๆที่ตัวเองสนใจอะไรเงี้ยเราชอบเรารู้สึกว่าแบบเอ้ยเธอดูอนิเมะนี่เธอดูเกาหลีนี่เธอชอบเคป๊อปเธอดูฮอตแตกนี่หมายถึงว่าเฮ้ยทุกคนแล้วแบบชีวิตทุกคนไม่ได้มีแค่นี้หรอกทุกคนก็มีไลฟ์สไตล์อื่นที่ตัวเองก็อยากสนใจเหมือนกันตัวเองก็อยากไปโฟกัสเหมือนกันแต่ทุกวันเนี้ยทุกคนโฟกัสสิ่งนี้อยู่อะไรแบบนั้นก็ชอบนะสนุกมีแดกเรสมีอะไรจากคลิปนั้นที่เธอพูดอ่ะฉันชอบมากเหมือนกันเพราะว่ามันนอกจากจะเห็นว่าศัพท์ของวัยรุ่นสมัยนี้หรือว่าเรื่องของศัพท์เค้าเจอว่าตอนเนี้ยบางกลุ่มสนใจเรื่องไหนกันอะไรเงี้ยยังเห็นถึงเจเนเรชันแกปด้วยใช่เห็นเลยว่าบางทีถึงแบบผู้ใหญ่ก็จะเป็นคนที่คิดเหมือนฝั่งเราเหมือนฝั่งเด็กๆอะไรเงี้ยก็ยังมีแกปอยู่ดีนะก็ยังบางทีเขาก็ยังไม่เข้าใจใช่เพราะว่าเนี่ยมันกลับมาสู่คำถามว่าทำไมเราถึงทำไมคนเราสมัยเนี้ยถึงใช้ pop culture เป็น reference ในการทำป้ายไปม็อบแต่มันก็สื่อจริงๆหมายถึงว่านั่นแหละมันสร้างพื้นที่สื่อได้จริงๆโซเชียลมีเดียหมายถึงว่าถ้าเราเห็นป้ายคำที่มันแบบเฮ้ยมันแคชชี่จังแล้วมันเป็นแบบมันอิงแบบ K-pop ว่ามันอิงแอนิเมะที่ฉันดูอ่ะฉันก็อยากจะถ่ายลง Instagram นะสมมุติอะไรอย่างเงี้ยมันแบบนั่นแหละข้อ1เลยมันคือการแบบสร้างพื้นที่แล้วก็กระจายแบบมันคือการกระจายพื้นที่สื่อแหละสำหรับเราคิดว่างั้นมีอะไรอีกเดี๋ยวกำลังนึกอยู่มันมีอะไรInto the New World ไงอันนี้เราชอบเรารู้สึกว่ามันแบบมันคือโมเดลเลยก็ได้แล้วหรือว่าจริงๆแล้วมันคือโมเดลที่จากเกาหลีจากเกาหลีที่มันเป็นเราจนถึงตอนนี้เลยก็ได้อะไรเงี้ยเช่นการประท้วงปีมันคือปีประมาณไหน60ปะที่เขาประท้วงกันพักเกินเฮใช่ใช่ที่เขาร้อง Into the New World กันอะแบบเด็กๆอะไรเงี้ยซึ่งเพลง Into the New World อ่ะมันเป็นเพลงของ Girl Generation ซึ่ง Girl Generation แค่ชื่อวงมันก็แบบ impact แล้วอ่ะว่าเป็นแบบยุคของเด็กผู้หญิงอะไรอย่างเงี้ยแล้วเหมือนคำว่า Into the New World มันก็สื่อให้อีกอย่างนึงว่าเฮ้ยฉันอยากจะมี Into the New World แล้วอะไรอย่างเงี้ยคิดว่างั้นเขาก็ถูกเอาเพลงนี้มันก็ถูกเอามาร้องอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเรารู้สึกว่าแบบมันเป็นการจับ K-pop มาบวกกับ
โซเชียลมูฟเมนต์อะไรเงี้ยแล้วมันแบบพอเหมาะพอเจาะมากหมายถึงว่ามันได้ทาร์เก็ตด้วยแต่คือเพราะว่าทาร์เก็ตเราเขาเรียกไงเขาเพราะว่ากลุ่มคนทาร์เก็ตหลักที่ไปม็อบส่วนใหญ่ก็เป็นก็เด็กก็เป็นเด็กๆที่ก็มีความสนใจด้านเกาหลีบ้างด้านแอนิเมะบ้างอะไรเงี้ยก็รู้สึกว่าจริงๆแล้วมันก็สนุกด้วยแหละหมายถึงว่าแบบมันก็สร้างความสนุกสนานในเมื่ออะไรนะที่เราคุยกันก่อนหน้านี้ว่าแบบที่บุ๋มบอกว่าคือทุกอย่างมันไม่ได้เปลี่ยนแปลงได้ภายในวัน2วันเดี๋ยวไปถึงเรื่องนั้นเดี๋ยวเราจะไปถึงเรื่องนั้นเพราะเรารู้สึกว่าจริงๆอันเนี้ยมันเป็นซอฟต์พาวเวอร์ด้วยอย่างนึงอะไรเงี้ยแบบในเมื่อมันของมันไม่ได้เปลี่ยนได้ภายในวัน2วันอะไรเงี้ยนั่นแหละฉันบอกว่า pop culture เนี่ยอย่างที่เราใช้กันมันมีอิทธิพลแบบซอฟต์พาวเวอร์ที่เธอบอกก็คือมันมีอิทธิพลต่อการอภิปรายต่อการดิสคัสเรื่องราวที่สำคัญก็แทรกซึมไปเล็กๆทีละน้อยเรื่องที่มันพูดได้ยากอย่างเช่นเรื่องเรซิสซึมหรือว่าเรื่องเซ็กซิซึมหรือว่าเรื่องชนชั้นอะไรเงี้ยบางอย่างมันแบบเข้าใจยากบางอย่างมันแบบเราพูดต่อยากเราส่งสื่อสารยากอะไรเงี้ยเราก็ใช้ป๊อปคัลเจอร์เข้าไปช่วยในการสื่อสารเช่นแบบเราไม่แน่ใจว่าเขาเรียกอะไรอ่ะแบบม็อบตุ้งติ้งอ่ะมันก็เป็นจริงๆแล้วมูฟเมนต์มันก็คือ LGBTQ อ่ะใช่แต่มันก็ใช้อะไรใช้หอแตกมาเป็นหนึ่งในแบบหนึ่งในตัวช่วยขับเคลื่อนอะไรเงี้ยที่ทำให้สื่อสารกันง่ายขึ้นนั่นแหละไปถึงเรื่องการค่อยๆเปลี่ยนแปลงนั่นแหละที่เธอบอกตะกี้มันคือซอฟต์พาวเวอร์ที่จะทำให้การเปลี่ยนแปลงมันค่อยๆเป็นค่อยๆไปเนาะนั่นแหละคุณบุ๋มมีได้มีรายงานใช่ค่ะในเรื่องนี้นานๆทีไม่ใช่นานๆทีเป็นรายงานแรกของตอนนี้ คือฉันไปนั่งหามาเขาบอกว่าเหมือนเป็นพิวอะเป็นรีเสิร์ชแทงของอเมริกาคือเขาก็ไปรีเสิร์ชมาว่าไปรีเสิร์ชเกี่ยวกับความคิดเห็นของคนต่อmovement black lives matter เขาบอกว่า 67% ของคนอเมริกันเนี่ยบอกว่าตัวเองสนับสนุน movement นี้แต่ว่ามีแค่ 19% เนี่ยที่คิดว่าการออกไปประท้วงแล้วก็การทำแคมเปญต่างๆอย่างเช่นการไม่จ่ายภาษีแบบไม่เอาภาษีเนี่ยส่งไปให้ตำรวจที่แบบตั้งตัวเป็นศัตรูกับประชาชนอะไรเงี้ยมีแค่ 19% ที่คิดว่าวิธีการออกไปประท้วงเนี่ยมีประสิทธิภาพอ๋อเขาก็เลยมองว่าให้คุณบุ๋มอ่านก่อนก็คือเอาใหม่มีแค่ 19% ที่มองว่าการออกไปประท้วงหรือว่าการทำแคมเปญนี้จะเอฟเฟกตีฟจะมีประสิทธิภาพจริงพอส่วนหนึ่งเนี่ยเขาก็เลยมองกลับไปว่าทำไมคนอเมริกันเนี่ยถึงมีความคิดถึงมีเขาเรียก mindset แบบนี้เขาก็มองว่าจริงๆแล้วเนี่ย pop culture เนี่ยมีส่วนสำคัญที่เป็นการเชฟให้คนเชื่อแบบนี้คือคนอเมริกันเนี่ยจะเชื่อว่าการเปลี่ยนแปลงเนี่ยต้องเป็นไปอย่างช้าๆการเปลี่ยนแปลงแบบบิ๊กแบงทีอรี่อะไรเงี้ยแบบตุ้มหนึ่งทีเดียวแล้วทุกอย่างเปลี่ยนอะไรเงี้ยไม่ได้เขากลัวการเปลี่ยนแปลงเนี่ยจะต้องเกิดขึ้นอย่างช้าๆแบบ gradually ค่อยๆเปลี่ยนอะไรอย่างนี้เพราะฉะนั้นก็เลยรู้สึกว่าอาศัย pop culture มาช่วยขับเคลื่อนจะไม่เชิงด้วยคือ pop culture ในที่เนี้ยเขาบอกว่า pop culture ของตัวเนี้ยเป็นตัวที่เชฟให้คนมีความคิดอย่างนี้ oh, เป็นตัวที่เชฟว่าการความเปลี่ยนแปลงเนี่ยจะต้องเกิดขึ้นช้าๆเท่านั้น อย่างเงี้ยอย่างเช่นมันปรากฏทั้งในหนังสือทั้งในเพลงอะไรเงี้ยเขาจะค่อยๆอธิบายว่าเป็นสมมติเป็นหนังสือที่เล่าเรื่องราวกับการต่อสู้ของเรซิซึมอะไรเงี้ย ของคนขาวคนดำของการเหยียดผิวอะไรเงี้ยเขาก็จะพยายามพอร์เทรย์ภาพคนขาวออกมาให้เขาเรียกว่าไงมีเมตตาใจดีมีเมตตาใช่เหมือนแบบพยายามพอร์เทรย์เรื่องออกมาให้เป็นในทรงว่าจริงสุดท้ายแล้วเนี่ยเราจะต้องค่อยๆเปลี่ยนแปลงไปพร้อมกันและสุดท้ายแล้วเนี่ยคนผิวสีคนผิวดำเนี่ยก็จะให้อภัยคนขาวนะเป็นการคือมันฟังแล้วมันก็คือแบบก็เป็นหนังที่คนขาวเขียนแล้วมั้งใช่เขาก็เลยแบบอยากมองว่าถึงเราจะมีประวัติศาสตร์ด้วยกันอย่างนี้แต่เธอจะต้องให้อภัยฉันเนาะอะไรเงี้ยมันคือของคนขาวเขียนแล้วว่าใช่เขาก็บอกว่าจริงๆแล้วมันก็เป็นเรื่องทางจิตวิทยาของหลายๆคนว่าคือการเปลี่ยนแปลงเนี่ยคือคนเราอ่ะจะไม่คุ้นชินแล้วก็ไม่รู้สึกปลอดภัยเวลามันมีสิ่งรอบตัวมันเปลี่ยนไปใช่ใช่อันนี้เป็นปกติใช่นี่คือเป็นเรื่องปกติแล้วพอแบบตัว pop culture ตัวหนังสือตัวหนังอะไรเงี้ยมันเชฟมาอย่างเงี้ย มันก็เลยยิ่งมีผลยิ่งส่งผลมาให้เราเชื่อจริงๆแล้วเราแบบเกิดความกลัวขึ้นจริงๆอันนี้จะไม่ค่อยเกี่ยวกับ
ขาเรียกว่าสิ่งที่เราพูดตอนแรกพอเนี้ยเป็น pop culture ที่เป็น soft power ที่ทำให้เกิดความกลัวการเปลี่ยนแปลงแต่ว่าสิ่งที่ตอนแรกเราพูดกันมันคือ soft power การใช้ soft power ในการเป็นพลังเป็นกระบอกเสียงอะไรเงี้ยเนาะแต่ก็เออรู้ไว้ใช่ว่ารู้ไว้ค่ะใช่ประมาณนั้นแต่ว่าถึงว่ารู้สึกว่ามันเพิ่มความสนุกนะเพราะว่าสุดท้ายเราแบบจริงๆแล้วเราไม่ได้สู้เพื่อสิ่งเดียวด้วยมั้งจริงเช่นแบบเราเห็น cover danceเห็นคณะรัศดรเอออะไรอย่างเงี้ยเห็นเด็กๆ cover dance เต้นๆกันบนถนนอะไรเงี้ยแบบสุดท้ายแล้วเราก็คิดว่าเฮ้ยแบบสักวันนึงมันก็คงมีพื้นที่ที่เปิดโอกาสให้คนเหล่านี้ได้แสดงความสามารถหรืออะไรอย่างงี้ด้วยหรือเปล่าหมายถึงว่าจริงๆมันก็คงส่งมีผลพวงต่อกันอะไรเงี้ยเช่นแบบเวลาเราเห็นแบบม็อบที่เป็นแบบ LGBTQ อะไรเงี้ยเออเราก็หวังว่าแบบเฮ้ยวันนึงมันก็คงมีพื้นที่ให้พวกเขาอะไรอย่างงี้หรือเปล่าเออแต่ก็ดีนะชอบสนุกดูแล้วก็สนุกเพลินๆอะไรอย่างเงี้ยไหนๆก็อีกตั้งนานกว่าจะเปลี่ยนก็สนุกเพลินๆใช่เออมันประมาณแต่ก็ถ้าจะให้สรุปฉันก็ว่าจริงๆแล้ว culture pop วัฒนธรรม pop เนี่ยก็คือส่งอิทธิพลต่อเราทั้งในด้านชีวิตมันคือส่งอิทธิพลต่อทุกส่วนของชีวิตทุกส่วนของชีวิตเราไม่รู้ตัวด้วยซ้ำจนเราเนี่ยใช้มันในการ express ในการนำเสนอตัวเองและนำเสนอสิ่งที่ตัวเองคิดเออใช่แล้วมันก็อาจจะถูกใช้ในการประท้วงด้วยเท่านั้นเองเออเออมันก็คือการแบบไม่รู้ดิมันก็คงถ้าเรานะว่าถ้าสมมติเรานะว่าการประท้วงคือหนึ่งในการเอ็กซ์เพรสเออเออการนำเสนอความคิดการหรือเป็นหนึ่งในกิจกรรมของชีวิตอะไรเงี้ยแบบสมมติว่าป๊อปคัลเจอร์มันไปมีผลต่อกิจกรรมอื่นๆในชีวิตแล้วอันนี้ก็เป็นใช่ก็เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมสมมติเรามีสิบเรามีสิบแล้วก็มีหนึ่งกิจกรรมนี้อะไรเงี้ยเช่นฉันชอบวาดรูปแล้วฉันก็ชอบพี่โอยด้วยอะไรเงี้ยฉันก็วาดพี่โอยเออเกียรติแบบพี่โอยแล้วแบบไปม็อบก็อาจจะวาดพี่โอยอะไรเงี้ยเออเออมันก็คือเป็นอิทธิพลที่ทำเวนึงเออที่เราจะใช้ใช่ประมาณนั้นแต่ก็อย่างที่เราคุยกันเรื่องความเปลี่ยนแปลงอะไรเงี้ยก็ต้องระวังว่ามันก็มีซอฟต์พาวเวอร์ของมันที่จะสามารถเชฟความคิดของเราได้เพราะฉะนั้นก็ใช้นั่นแหละค่ะที่เรียกว่าไงใช้อย่างมีวิจารณญาณใช้ให้มันเป็นประโยชน์ใช้ให้มันเป็นประโยชน์ว่านี้เออโอเคหนักไปหน่อยไหมคะทำไมยาวจังไงพิโซดนี้ปิดไหมเอองั้นเจอกันอาทิตย์หน้าค่ะสวัสดีค่ะหูดีพอดแคสต์หูดีพอดแคสต์เรื่องที่คุณฟังแล้วต้องร้องว่าหูดี